ายแล้วถามว่าก่อนมานี่มีเรื่องเครียดอะไรอยากจะระบายให้ฟังบ้างทำไมฝนต้องตกด้วยเออทำไมอ่ะอันนี้คือแบบไม่เข้าใจเลยทำไมต้องตกด้วยอ่ะเออเรื่องงานค่ะเคอร์ฟิวบ่อยงานลดใช่งานโหดงานโหดดีแล้วพอเราพูดนี้พอฝนตกค่ะร้อนมากแล้วก็แฉะมากด้วยเป็นไรร้อนโอเคตัวเมือกมากค่ะวันนี้ตัวเมือกอ๋อเป็นเหนียวเหนียวนุ่มๆรักมากของผมเป็นเรื่องของสภาพอากาศมั้งเนี่ยก่อนมาเนี่ยผูกเชือกรองเท้าอยู่เลยฝนตกลงมาเลยคืออะไรมันคืออะไรคนเยอะครับคนเยอะก็อึดอัดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็โอเคนะฝนไม่ตกก็จะเดินดีกว่านี้โอเคมันเดินไม่ดีมันแฉะไงครับเปียกเหมือนสงกรานต์ที่เพื่อนบอกฝนตกแล้วมึงจะไปกินข้าวที่ไหนสุดท้ายก็ต้องกินเกาลัดตัวน้ำอ๋อแล้วตบด้วยเกาลัดร้านพ่อของคุณไม่ใช่เรื่องเครียดหรอเรื่องเครียดเหงาช่วงนี้เพราะว่าแบบแฟนอยู่ไกลอะหรอแกมันก็ลำบากแฟนอยู่ไหนครับแฟนอยู่ไหนแฟนอยู่นครก็แบบอยู่ไกลแล้วก็แบบเปี่ยวไงอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอยู่คนเดียวมันเสียวหัวใจมีอะไรอยากระบายบ้างก่อนมาไม่มีมาเที่ยวกับเพื่อนอยู่ค่ะหรอเรื่องความรักเป็นไงมั่งแฮปปี้ดีหรออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอ้าวอยู่คนเดียวแล้วมันแฮปปี้ตรงไหนแฮปปี้ใช่มั้ยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหงามั้ยถามจริงไม่เหงาเคยมีอารมณ์แบบว้าเหวมั้ยในบางครั้งก็มีนะแต่ว่าพอมีเพื่อนมันก็รู้สึกแบบออกมาเจอเพื่อนช้อปปิ้งแต่งหน้าแต่งตัวก็หายแล้วไม่น่าเจอทุกวันเลยเรื่องเครียดหรออ้วนมั้งหรอนี่อ้วนแล้วหรออ้วนจะตายไม่มีอ่ะฝนตกเครียดไหมไม่เครียดชอบฝนรอคุณชอบฝนตอนฝนตกคุณไปอยู่ที่ไหนก็แล้วบอกชอบฝนก็หกนี่ว่าคุณดีกว่ามีอะไรไม่สบายใจไหมมีตอนนี้มีค่ะยายอ่ะยายมากพูดเลยก็เพิ่งทะเลาะเมื่อวานอ๋อทะเลาะกับแฟนนิดหน่อยอ่ะถ้าเกิดอยากจะบอกแฟนได้อ่ะจะบอกเขาว่าก็บอกว่าเดี๋ยวจะพยายามเลิกเที่ยวให้นะมาถึงจุดนี้แหละใช่นะครับพูดกับท้องฟ้าได้ไหมอยากจะบอกเขาว่าเนี่ยตกนะพรุ่งนี้อย่าตกเลยเลือกวันนิดนึงแล้วกันเนาะเพราะวันนี้เขาชุมนุมกันแบบว่ากลุ่มวัยรุ่นกลุ่มแบบว่าคนรักแฟชั่นเขามารวมกันอ่ะคนบ้าอะไรพูดกับท้องฟ้าแล้วพี่บอกทำไมมีอะไรอยากระบายให้เราฟังไหมฮะหิวเบียร์มากหิวเบียร์หิวเบียร์ใช่ตอนแรกเราเดินไปซื้อเบียร์อยากกินเบียร์แบบไหนเอาให้มีดีกว่าตอนนี้ให้มีถ้ามีเบียร์วางอยู่กับณเดชแก้ผ้ายืนอยู่คุณจะวิ่งเข้าหาอะไรหนูเลือกเบียร์ไม่เอาณเดชใช่ทำไมคะเดี๋ยวเราเมากันไงไปสอบ SAT มาครับก็สอบไอ้ที่เวลาเข้าอินเตอร์เนี่ยครับยากอยากจะบอกอะไรครับกับคนที่ออกข้อสอบต้องอย่างนั้นแหละชอบเงี้ยแหละไม่มีครับปกติชอบระบายระบายออกด้วยวิธีการยังไงเข้าห้องน้ำห้องน้ำปิดประตูล็อกห้องถึงว่าที่ชู้เต็มห้องเลยไม่ใช่แล้วที่ชู้เต็มห้องโอเคหมดขึ้นกึบเลยคนนี้ดีกว่าไม่มีค่ะโอ้ชีวิตแฮปปี้สุดๆค่ะนี่แฟนคุณไปกินข้าวกับผู้หญิงที่ไหนก็ไม่รู้อยู่ไม่เป็นไรค่ะตามสบายมากับผู้คนอื่นเหมือนกันแจ๋วอ่ะร้องเพลงอะไรให้แฟนสักเพลงนึงกูอยากจะร้องเพลงอะไรกับคนไกลอ่ะจะร้องเพลงอะไรกับคนไกลเหรอเห็นมีนู่นมาเห็นมีเดี๋ยวรู้จักกันหรือเปล่าเพลงเนี้ยไปดูเพลงใต้เพลงใต้ใช่หรอไม่รู้อ่ะมั่วมีอะไรหนักใจไหมไม่มีอะค่ะแฮปปี้มากไม่มีอะค่ะรักกันดีไม่มีครับเรียนก็ตั้งใจเรียนดีการเงินไหมการเงินก็เรื่อยๆค่ะการงานยังไม่มียังเด็กอยู่ไม่มีครับไม่มีเลยคุณดีแฮปปี้มีความสุขดีมากไปบวชไหมคุณเหมือนแบบพระอะไรสักอย่างสบายเหรอให้นี่เหงาแฟนอยู่ไกลนี่เหงาไม่มีใครเอาพูดถึงหนุ่มๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณหน่อยบอกเขาว่าใครก็ได้เข้ามาเถอะคำไม่มีหางเอาหมดคำแล้วไม่มีหางเอาหมดก่อนที่จะมาที่นี่มีเรื่องเครียดอะไรหรือเปล่าชีวิตไม่เคยมีเรื่องเครียดแม้กระทั่งรู้ว่าวันนี้ฝนจะตกด้วยนะหมายถึงว่ามันเป็นหน้าฝนก็ไม่เครียดฝนตกไม่ตกแดดออกอะไรเงี้ยแบบพี่คนเข้าใจธรรมชาติครับผมผมก็เหงานะเวลาไปเที่ยวไหนก็บางทีเพื่อนก็ไม่ไปอย่างเงี้ยถ้าพูดกับเพื่อนได้อย่าพูดกับเขาว่าเฮ้ยไปอ่ะเฮ้ยไปอ่ะเราสงสารเลยถ้าเกิดว่ามีคุณผู้ชมที่ดูรายการเราอยู่เนี่ยท้อใจเสียใจหมดหวังคุณอยากจะให้กำลังใจเขาว่าก็อย่าไปสนใจค่ะก็ทำชีวิตให้แฮปปี้ที่สุดก็ดีกว่าเกิดมาครั้งหนึ่งง่ายๆค่ะปล่อยมันไปอย่าไปเครียดเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขดีกว่าอยู่กับเพื่อนหาอะไรทำให้ตัวเองแบบแฮปปี้ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปยึดติดขนาดแบบความรักอะไรอย่างงี้ก็ไม่ต้องยึดติดมากก็ได้อยู่กับเพื่อนก็ได้เพื่อนอะไรขนาดนั้นเพื่อนดราม่าอีกนึงก็สู้ๆอ่ะแค่นี้ก็พี่ตูนบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้เสมออ๋ออย่าท้อ
ถ้าตื่นมาแล้วยังมีลมหายใจนะถือว่าชนะแล้วที่เหลือเด็กๆการมีลมหายใจยากสุดแล้วอืมจริงคิดอย่างนี้นะครับผมถูกต้องเลยครับก็ต้องขอขอบคุณครับวัยรุ่นทุกคนนะฮะในงานชีสนะฮะคาบูธเซลครั้งที่4ด้วยนะครับผมถ้าไม่ได้พวกเขาเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาคิดอะไรกันอยู่นะฮะใช่นะคะแล้วก็นะคะแต่ละคนในตอบคำถามได้แซ่บเวอร์สุดยอดครับไม่คิดเลยนะฮะว่าวัยรุ่นในทุกวันนี้จะมีความคิดที่เจ๋งขนาดนี้เอาเป็นว่าครับวันนี้ครับก็หมดเวลาลงแล้วครับแต่ยังไงก็ตามครับสำหรับซาวเอาท์ครับเราจะพาคุณไปทุกปาร์ตี้ทุกงานครับจัดที่ไหนเราไปที่นั่นบิ๊กซีเราก็ไปครับเราจะไปโรงแรมเราก็ไปครับไปทำบ้าอะไรก็ถึงบอกไงว่าไปทำไมไอ้มันมีปาร์ตี้มีงานสิก็มีปาร์ตี้ที่นี่พอเถอะเถียงกันพอแล้วเราจะไปเดินซื้อของแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครับที่นี่เดียวครับ True 54และ70กับล็อก A Entertain Your Brain ไปเดินซื้อของกันไปสิDown to go to sleep at night. My dreams conceal the things that I make you wanna.